Subaru Forester มีแค่ใจก็ไปถึงพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula 4 Wheels ทุกต้นเดือนมั่นใจปลอดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rido Tech สีพ่นซ่อมรถยนต์กาซูลิดสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441ต้อนรับคุณผู้ชมกลับมากับรายการนี้ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องราวของรถยนต์ก็สามารถติดต่อพวกเราได้2ช่องทางที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณ DID ครับโซ่มอเตอร์ไซค์อันดับ1ของโลกขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino Kingขอบคุณสีพ่นรถยนต์การสุริตครับสูตรน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีด้วยคุณภาพครับมาเราเปิดรับสายนะครับโทรมาได้เลยนะครับช่วงนี้รอสายมาดู SMS กันข้อดีครับ Toyota Land Cruiser VX 80ครับตัวสุดท้ายปี98เครื่องดีเซลเป็นรุ่นท็อปน่าใช้ไหมครับอะไรหายากไหมโอ้โหตอนนี้ยังล้านกว่าอยู่เลยนะจ๊ะอะไรเพียบราคาไม่ลงอ่ะใช่เบนซินเนี่ยเหลือ 600,000 แต่ว่าถ้าเป็นดีเซลตัวสุดท้าย VX 80ที่ล้านกว่านะครับใช่อะไรอ่ะเขาหากันให้ควักเลยตอนนี้อะไรไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าตระกูลนี้มันใช้อะไรร่วมกันได้หมดเยอะมากอะไรแล้วเครื่องยนต์เนี่ยมันก็มีอยู่ในหลายบอดี้มากเพราะนั้นทั้งอะไหล่เครื่องทั้งอะไหล่บอดี้ช่วงล่างเพียบใช้ได้เลยน่าเล่นมาก VX 80ครับครับถามถึงBenz E 240 2.6 ครับเป็นรุ่นไฟเฉียงไฟซีนอนโรงงาน2ตับที่พื้นตั้งยังไงครับเพราะว่าไม่มีตัวปรับเวลาขับต่างจังหวัดมองไม่เห็น E 240ไฟหน้าเขาบอกว่าไฟหน้ามันต่ำไปมีอะไรนะE 240 211ครับ211ตาเฉียงเหรอค่ะตาเฉียงเอ๊ะไม่มีตัวปรับเหรอไม่มีตัวปุ่มเลื่อน1 2 3เหรอน่าจะมีนะมันอาจจะเสียใช้งานไม่ได้อะไรอย่างงี้หรือเปล่าต้องใช้งานไม่ได้ก็ขอให้เข้าไปดูที่ศูนย์นิดนึงครับบางทีมันเป็นตัวมอเตอร์มันเกี่ยวขยับนิดนึงก็ไม่ก็อู่เบนซ์ทั่วไปเนี่ยฮะเบนซ์ทั่วไปก็ดูได้ครับดูได้ระบบเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีตัวปรับก็ใช้ปรับมือครับน่าจะมีเข้าไปที่อู่เขาจริงเขาไปร้านไฟอ่ะให้เขาตั้งให้ได้เพราะร้านไฟมันจะมีตัวเทสไฟมันจะมีไอตัวที่เป็นรถล้อเข็นออกมานะแล้วตั้งที่ไฟมันจะเข้าจังหวะพอดีแล้วเขาใช้ไขควงหมุนเอาครับถ้าเกิดไม่มีตัวตั้งไฟฟ้านะมันจะใช้มือหมุนปรับได้ปรับได้อย่างถ้าเป็นซีนอนโรงงานเนี่ยอย่างบางรุ่นแล้วกันนะครับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์วัดระดับความสูงของล้อหลังไหมนะครับอยู่ถ้าสมมติว่ารถมีการบรรทุกน้ำหนักให้หน้าเชิดหรือว่าท้ายโด่งเนี่ยจะมีการปรับตั้งโดยอัตโนมัติรุ่นใหม่ๆแต่ว่ามันก็จะมีข้อจำกัดตรงที่เราเนี่ยเราต้องการไฟที่ส่องไกลบางครั้งเราไม่พอนะฮะต้องอาจจะปรับตั้งตัวข้างล่างดูเซ็นเซอร์นะครับถ้าทำได้นะฮะมันมี2 อย่างเนี่ยเขาอู่เบนซ์เนี่ยเขารู้เลยปรับตั้งได้ครับบอกซื้อรถเกรย์ครับพาราเมล่า SE Hybrid ปรึกษาหน่อยเพิ่งดูวันนี้วันนี้เขาลดกระหน่ำซัมเมอร์เซลล์7ล้านเองนะรถใหม่ไม่ถึง7ด้วยเรื่องของเรื่องเพราะว่า AS ทำราคาต่ำมากเกรย์ถึงจะอยู่ไม่ได้ต้องทำราคาลงมาสู้แต่ทำราคาลงมาสู้มันอยู่ที่วารันตีไงนี่พอมันเป็น SE Hybrid ปั๊บปัญหามันเกิดคืออะไรอ่ะ AS วันนี้คือวารันตี7ปีนะครับครับ7ปีนี่ยาวๆเลยนะสำหรับไฮบริดนี่ผมถือว่าคุ้มนะคือจะแพงกว่าการล้านหนึ่งเป็นผมก็ซื้อนะเพราะผมซื้อเซอร์วิสถูกเพราะว่าตอนใช้ไปสักเกิน5ปีไปแล้วเนี่ยอะไรเกิน5ปีหรอกเกิน3ปีนี่ก็เริ่มคิดหนักอะไรอัพโหลดซอฟต์แวร์ด้วยนะนั่นเนี่ยถ้าไม่มีอะไรเสียก็คือที่พี่บอกมันต้องอัปเดตฟอร์มเฟิร์มแวร์ต่างๆซอฟต์แวร์ต่างๆใช่เพราะนั้นถ้าเราไม่ได้อัปเดตปุ๊บเวลาเขามีอะไรแก้ไขมามันกลายเป็นมีปัญหาทันทีใช่แล้วอีกอันนึงคือเวลาถ้าอะไรมันเสียอุปกรณ์พวกนี้แพงมากใช่ซ่อมไม่ไหวหรอกเชื่อผมไม่ไหวขนาดซื้อบาร์นตีคุ้มกว่าคุ้มกว่าซื้อรถ AS จบทีเดียวนะครับรับสายดีกว่ามีสายเข้ามาคุณอุ้มฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสนใจ BMW F10 ครับ F10 ซีรีส์5ตัว520กับ525ราคามันใกล้เคียงกันเนี่ยควรเล่นตัวไหนครับก็ต้องเลือก525เลย525ไฮไลท์ครับออปชั่นเยอะกว่าแล้วการดูแลรักษามันต่างกันไหมครับไม่ต่างครับเครื่องยนต์เครื่องจริงๆตัวเดียวกันแต่ว่าถูกต่อแรงม้าแต่525พอเป็นไฮไลน์แล้วออปชันเยอะกว่ามีโมมีม่านมีอะไรให้ผมว่าคุ้มกว่า
ผมจะบอกว่าตัว520กับ525 F10 เนี่ยนะฮะเครื่องมันแทบจะตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันเลยถ้าเป็นปีแรกเนี่ย525จะเป็น6สูบแต่พอปีหลังปุ๊บ Minor Change ปุ๊บเนี่ยเขาจะปรับเหลือ4สูบเหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าตอนแรงม้าลงอยู่ที่ ECU แค่นั้นเองใช่ฮะแล้วก็จะมีคนที่ไปทำ ECU เนี่ยจาก520ขึ้นมาเป็น525ได้เลยใช่ฮะแต่จริงๆที่ทำไมถึงให้เลือก525เพราะว่าเราเลือกออปชั่นฮะใช่525มันเยอะกว่าแล้วยิ่งตัวไฮไลท์ออปชั่นเพียบตอนรถใหม่มันต่างกันตั้งเยอะแต่พอมือ2มันใกล้กันใช่ห่างกันตั้งที่ 30,000 50,000 ฮะครับแล้วเห็นว่ามันมีเครื่องยนต์6สูบด้วยใช่มั้ยครับ6สูบมันตัวปีแรกครับของ Minor Change ปีแรกฮะไม่น่าเล่นแล้วตัวนี้เล่นได้มั้ยครับไม่น่าเล่นถ้าเล่น4สูบปีใหม่กว่าตัวใหม่ดีกว่าตีถูกตัวใหม่ราคาจะโดดได้มั้ยฮะไม่โดดหรอกเพราะวันนี้ F10 มันอยู่ในช่วงขาลงมากนะพบ CV5 เปิดตัวใหม่เมื่อมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมาเนี่ย F10 นี่ร่วงกันผอยเลยนะตอนนี้ใช่ฮะจะเป็นหารถที่มันอยู่ใน BSI อยู่อ่ะยังติด BSI อยู่บ้างติด BSI อยู่อ่ะนี่คือคุ้มปีใหม่ๆหน่อยผมก็ล้านกว่าบาทผมว่านะไปดูมาเท่าไหร่ครับดูประมาณ1.6 ล้านครับ1.6 ล้านราคาผมว่าสูงไปสำหรับเครื่อง6สูบตัวแรกนะ F10 นะแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้มันก็ประมาณนี้นะครับต่างกันประมาณ100,000-200,000ผมว่าหาได้ในเน็ตก็มีที่เข้าไปดูในเว็บก็ได้ที่ขายเบนซ์ BM มือ2ผมเห็นมี F10 ตั้งหลายคันเยอะนะในตลาด F10 มือ2เยอะค่อยๆดูค่อยๆดูผมว่าราคา1.6 ล้านมันต้องเครื่อง4สูบเครื่องตัวใหม่แล้วใช่แล้วปีท้ายๆด้วยที่เขียนว่าเป็นตัวทวินเทอร์โบเลยใช่ไหมฮะใช่พอเป็นบล็อก4สูบเป็นทวินเทอร์โบครับทวินพาวเวอร์เทอร์โบทวินพาวเวอร์เทอร์โบแล้วอะไรซ่อมแซมนี่พวก BM นี่แพงมากไหมครับซ่อมนอกครับใช่สามารถเซอร์วิสด้านนอกได้ถ้าอย่างที่ผมบอกไงถ้าเกิดคุณซื้อรถที่มันอยู่ใน BSI สักปี2ปีคุณจ่ายแพงกว่านิดนึงแต่ว่าคุณยังได้รถที่มันยังประกันอยู่2ปีคุณใช้2ปีสบายๆเพราะหลังจากนั้น2ปีคุณก็ไปซ่อมอู่นอกผมก็เชื่อว่ามันก็ได้แล้วอ่ะฮะและราคาประมาณ6สำหรับเครื่อง6สูบผมว่าแพงไปเพราะอยู่ในช่วงขาลงครับซื้อรถที่เป็น BM Thailand แล้วก็มีติดวารันตีมี BSI ติดอยู่สักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยปี2ปีอ่ะมันเหลือปีนึงก็ไม่ว่ากันคือเอามาปุ๊บแล้วก็รีบเข้าไปเคลียร์เลยครับเข้าไปเคลียร์เช็คทุกอย่างเปลี่ยนถ่ายของเหลวปุ๊บแล้วก็เริ่มต้นรับ1ที่เราพอหมดวารันตีปุ๊บเราก็หาก็ซื้อเพิ่มก็ได้นะเออมีใช่ยังมีปีที่4มันต่อปีที่6ได้เออแล้วอะไหล่นี่มันแพงกว่าของเบนซ์เยอะไหมครับไม่หนีกันนะฮะผมว่าพอกันพอกันชั่วโมงนี้ยุคใหม่ใกล้เคียงกันครับใกล้เคียงฮะถ้าเป็นอะไหล่แท้ใหม่เบิร์กนะครับมันจะมีทางเลือกก็คือเป็นอะไหล่มือสองอะไหล่เก่าอะไหล่เทียบก็มีอะไหล่เทียบก็มีมีเยอะนี่จะมีทางออกให้เลือกหลายทางอู่นอกครับอู่นอกเยอะแยะทำได้หมดแล้วครับอู่นอกเดี๋ยวนี้ไม่น่ากลัวใช่ไหมครับไม่น่ากลัว F10 ใช้ได้แล้วครับน่าเล่นด้วยเพราะว่าในงบเท่านี้นะครับ F10 ยังหล่ออยู่ล้านกว่าบาทขับซีรีส์5ยังถือว่าใหม่หล่อสมรรถนะความประหยัดครบมีคนเขาแนะนำว่าน่าจะเล่น W212 มากกว่าก็ราคาพอกันแล้วแต่ชอบแล้วแต่คนชอบถ้าเบนซ์ก็จะติดอืดต้องซื้อเป็น250อย่างเดียวถึงจะคุ้มหรือบางคนคนไทยบอกยังไงขอขับเบนซ์ไว้ก่อนแต่ว่าก็อยู่ที่คนบางคนผมมองว่าส่วนตัวผมมองขับเบนซ์มันดูผู้ใหญ่ไปนิดนึงคือเบนซ์มันก็เพย์เซฟเอาพูดตรงๆนะคือวันนี้คุณซื้อล้าน4ล้าน5ราคามันค่อยๆร่วงแต่ F10 คุณใช้สักพักมันก็จะร่วงเยอะคือเบนซ์มันก็เพย์เซฟอ่ะแต่ก็ราคาก็ไม่ทิ้งกันพวกการซ่อมแซมใช่ไหมคือค่าดูแลผมว่าค่าดูแลไม่หนีกันเท่าไหร่ครับแต่ว่าสุดท้ายปลายทางมันจะไปเห็นคือตอนที่มันขายต่อเบนซ์ราคาดีกว่าใช่ป่ะล่ะเพราะ F10 มันขาลงตอนนี้มันจะลงต่อเนื่องเลยราคาฮะถ้าจะมันโฉมนี้ยังได้อีกนานไหมครับนี่ F10 ผมว่ายังได้สักปี2ปีครับแต่ก็ไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่า5ใหม่มาแล้วแล้วเนี่ย5ใหม่มาเนี่ยเบนซ์ก็212ก็ E ใหม่ก็มาแล้วพอกันครับเหมือนศักดิ์ศรีเท่ากันศักดิ์ศรีเท่ากันเขาคู่กัดกันอยู่แล้วคู่นี้ครับผมอยู่ที่ชอบแล้วว่าเราจะเลือกอะไรระหว่างเบนซ์ BM แต่การขับขี่เนี่ย F10 เนี่ยขับดีมากนะฮะถ้าเป็นนักขับผมว่าเหมาะนะฮะถ้าต้องใช้เดินทางนะครับสรุปว่าเป็น525จะดีกว่านะครับถูกต้องดีกว่าเพราะผมเล่นออปชั่นเยอะครับแล้วอัตราการกินน้ำมันพอไหมครับพอกันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมว่าอาจจะวิ่งดีกว่า520ด้วยนะเพราะมันถูกปลด ECU มาแล้วโอเคมันเครื่องเดียวกันแต่มันถูกตอนไอ้นั่นไว้อ่ะตอนเครื่องยนต์ไว้อ่ะฮะโอเค
ขอบคุณมากครับครับผมอันนี้คุยไปแล้วไงน่าจะเป็นพี่คนเมื่อกี้ที่ขับเลนสปอร์ตแน่เลยครับแนะนำอุ่นซ่อมอะไรรู้ว่า SMS หน้าจอเลื่อนได้เลยครับเขาบอกว่าถ้าสามารถไปซื้อถ้าจะซื้อรถมือสองสามารถนำตัวเลขตัวเครื่องไปเช็คที่ศูนย์ได้หรือเปล่าผมไม่ต้องเอาเลขเครื่องเลขตัวถังเช็คง่ายกว่าครับใช่ครับจริงๆง่ายสุดนะคุณเวลาคุณซื้อรถมือสองนะคุณไปถ่ายป้ายวงกลมอ่ะที่เขาเขียนว่าปี2560ที่อยู่ที่กระจก2561ที่เขาติดข้างหน้ามันจะมีทั้งเลขตัวถังแล้วก็เลขเครื่องอยู่ตรงนั้นเขาเลขตัวถังไปเช็คกันแล้วก็เลขตัวถังไปก็สมมุติว่าเป็นโตโยต้าก็เอาเลขตัวถังนี่ไปที่ศูนย์โตโยต้าก็ลองเช็คหน่อยว่าประวัติเป็นไงบางยี่ห้อนี่บอกทะเบียนรถยังได้เลยไปเช็คประวัติได้เลยครับสิ่งที่ต้องเช็คเลยก็คือรถคันนี้ถ้าสมมติรถยังอยู่ในประกันนะต้องสอบถามว่ารถคันนี้ยังอยู่ในวารันตีไหมนะครับเพราะว่ามันมีข้อมูลหลุดไหมนะฮะว่าหลุดไหมคือมันบางคนบอกว่าเฮ้ยดูปีแล้วมันยังอยู่ในวารันตีแต่ปรากฏว่าเจ้าของเก่าอ่ะไม่เจ้าของเก่าไม่เคยเข้าศูนย์เลยใช่วารันตีขาดต้องระวังบางคันลากจดนะฮะมีเหมือนกันดูซ่อมซูบารุแนะนำบ้างไหมครับซูบารุรุ่นไหนอ่ะนั่นดิใหม่เก่าอ่ะถ้าใหม่ถ้าใหม่ก็เยอะนะคืออู่ที่เป็นอู่นอกตอนนี้เขาก็ซ่อมได้ยันรุ่นใหม่แล้วเพราะว่าเครื่องไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่เพราะนั้นก็อู่ยังๆทั้งหลายแหละที่เป็นอู่ซูบารุทั้งหลายมีอะไรบ้างนะแถวเราเนี่ยเยอะแยะถ้าเจ็ดเอ็ดเรียบด่วนนะอู่นี้ก็ดังนะครับหรือปลาเขาเรียกอู่ปลาแถวคลองตันก็อยู่ตรงกับรถบีวาตรงนั้นก็ได้นะครับรู้จักหรือแม้แต่ตัวสุขาสามก็ KPM นะหรือเรียบด่วนอันที่เป็นอะไรนะที่เป็นศูนย์ใหญ่ๆอ่ะมีSVหรืออะไรสักอย่างหลายๆที่ครับเยอะๆอยู่โซนเนี้ยเขาจะอยู่โซนเรียบด่วนลาดพร้าวอะไรเนี่ยอู่ซูบารุบานเลยมาไอ้ขอนงูเห่าเครื่องสั่นมากเขาต้องดูว่าเป็นที่อะไรยางแท่นเครื่องเปล่าอายุมันได้นะเนี่ยยางแท่นเครื่องยนต์รอบตกก็สั่นได้เดี๋ยวนะเครื่องสั่นเครื่องสั่นมันมี2อาการครับถ้าเขาถามแบบเนี้ยถ้าเครื่องสั่นหมายถึงเครื่องในสั่นหรือว่าไม่เครื่องสั่นหมายถึงเนี่ยยางแท่นเครื่องตัวเครื่องอ่ะสั่นแต่รอบเครื่องยนต์ปกติแต่ก็อีกอันนึงคือเครื่องสั่นไปด้วยแล้วก็รอบเครื่องยนต์สวิงด้วยแล้วก็เกียร์ก็มีผลนะก็มีผลหมดต้องไปไล่เช็คอายุเนี่ยงูเห่าเนี่ยมันต้องมีอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าเวลาติดสติไฟแดงช่วงรอบเปลี่ยนช่วงที่รอบเปลี่ยนถ้ารอบเปลี่ยนก็อาจจะเป็นแอร์ทำงานคอมแอร์ทำงานแล้วก็รอบเดินเบามันต่ำไปก็ฉุดลงไปเยอะคาเกียร์ไหมหรือเกียร์ว่างเกียร์พีนะฮะต้องตรวจเช็คนึงแต่ว่าตามอายุแล้วได้หมดแล้วก็รุ่นนี้จริงก็ไปก็ไล่ล้างพวกลิฟต์ผีเสื้อครับนะมันต้องล้างอยู่แล้วล่ะตามอายุยังเป็นคันเร่งสายอยู่สามารถปรับตั้งช่วยได้นะฮะแล้วก็หลังลิ้นปีกนะฮะคุณมณิษฐ์บอกว่าดูไปทำงานไปด้วยดีมากเลยทีเดียวครับผมเราก็จะจัดให้ตลอดไลฟ์สดไปให้ตลอดอย่างนี้ใน Facebook ติดตามแต่ขออย่างเดียวเข้ามากดไลค์กดแชร์ด้วยนะไม่งั้นผิดเงื่อนไขแล้วนะใช่ครับถามถึงช่วยกันหน่อยถามถึง BMW X3 ครับตัว E83 ครับยังน่าใช้ไหมครับเห็นบอกราคาดีมากราคามันร่วงมากราคาดีมากหน้าตามันตลกเขาเลยบอกว่าดีมากไงเพราะมันถูกไงตอนนี้เริ่มถึงแล้วนะเหลือคันไม่เท่าไหร่เองไงไม่ยี่แสนขับ X3 เลยนะแต่หน้ามันเฉยโอ้โหมันขับแล้วมันหน้ามันกระตุ้นหน้าโบราณนะแต่มีคนนึงใช้อยู่นะถ้าเอ่ยชื่อนี่ทุกคนรู้จักเลยเป็นนางเอกดังช่อง3ด้วยน้องเชอรี่เขมรสอนสิริสุขาผมก็เห็นเขาใช้อยู่รุ่นเนี้ยเขาจะเปลี่ยนไปแล้วมั้งก็อันนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นรุ่นใหม่แล้วล่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เขาใช้อยู่สีขาวแล้วมันโอเคไหมล่ะ X3 โฉมเนี้ยโหผมว่าหน้าตามันหนึ่งนะหน้าตารับยากไม่ซีเรียสไงเพราะว่าตอนนี้ราคามันถูกไงสองคืออยากขับฮะ BM อ่ะสองเทคโนโลยีโบราณมากเลยเขาจะได้เซอร์วิสง่ายจะได้ไม่มีอะไรซับซ้อนซ่อมง่ายอ่ะผมว่ามันจะกลัวกลับไปในยุคแบบเจอแบบ X5 ยุคแรกๆเลยที่มันจะเป็นตัวแบบลวนหน่อยผมว่ามันของถูกมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลนะมันต้องมีเหตุผลว่าทำไมราคามันร่วงเยอะใช่มันคงจะลวนพอสมควรนะพอสมควรเพราะว่าคนที่เป็นปัจจัยสำคัญคือพวกเต็นท์รถเขาจะรู้ว่ารุ่นนี้มันซ่อมยากแล้วก็ลวนเจ้าของมาขายทิ้งไว้ราคาในตลาดมันก็เลยลงใช่อันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะถูกวิธีการดูรถนะรุ่นนี้ถูกก็มีเหตุผลครับรุ่นนี้ช่วงล่างหลังช่วงล่างจะแข็งมากหลายคนซื้อมาใช้ก็เปลี่ยนเพราะว่ามันแข็งจริงๆนะครับพื้นฐานเนี่ยเป็น E90 แล้วก็เครื่องยนต์ใช้ร่วมกันนะครับเป็นตัว 2.5 นะครับหน้าจอครับ Isuzu D-Max 1.9 กับ Mitsubishi 2.2 อันไหนน่าเล่นครับมิตซูน่าจะเป็น 2.4 ใช่ไหมฮะไมเวก 2.2 ไม่มีใช่ไหมใช่ใช่เพราะว่าเอาเทียบกับปี 1.9 มันต้องไปเจอกับเครื่องไมเวกดีเซลใช่มิตซูเนี่ย 2.4
มิตซูเนี่ยถ้าเป็นเครื่อง 2.4 ไมเวกเนี่ยจะมีเฉพาะตัวยกสูงกับตัวขับ4นะครับตัวเตี้ยเนี่ยจะเป็นเครื่องรุ่นเก่านะครับแล้วมันใช้ 2.2 ไม่ใช่ใช 2.5 ต้องเป็น 2.4 ครับแล้ว 2.4 เหมือนกัน 2.4 แล้วก็ 2.5 ใช่ครับพี่บ๊อบ 2.4 2.5 ถ้าเป็นผมนะผมเอา Isuzu 1.9 ไปต่อครับเพราะเราไปรีแฟคพี่วิชัยมาแล้วเราเห็นกับตาตัวเองอันนี้อันนึงที่ชอบใจก็คือรู้เลยว่าเครื่องยนต์ 1.9 ของ Isuzu เนี่ยจริงๆแล้วสมรรถนะมันเกินตัวมากแต่ว่าถูกล็อกไว้ใน ECU เพราะตามเงื่อนไขของ Isuzu ไงต้องการรถที่เซฟประหยัดน้ำมันครับ2ขับขี่นุ่มนวลถังเดียวเที่ยวทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยดรอปลงไปกำลังเรื่อง performance มันหายไปแต่ว่าไปได้เรื่องความประหยัดเพราะนั้นถ้าไปทำอะไรอีกหน่อยปลดปล่อยมันออกมาปุ๊บมันขับคนละเรื่องเลยฮะแล้วทำให้รู้ว่าเครื่อง 1.9 D-Max Isuzu เนี่ยแรงมากแต่ต้องทำแล้วนะถ้าเดิมๆวิ่งไม่ออกส่วนถ้าเกิดบอกว่าเป็น Myvec Diesel ก็เป็นเครื่องที่สุดยอดของเทคโนโลยีไม่แพ้ใครเหมือนกันคือถ้าไม่ทำต่อถ้าใช้ธรรมดา 2.4 Myvec ผมว่าตอบโจทย์นะแต่อย่างที่บอกว่าคือ 1.9 นะพอคุณไปปลด ECU จากพี่วิชัยแล้วเนี่ย30มาเอางี้ถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยวัยรุ่นผมเชียร์ไป 1.9 ไปทำต่อไปแรงไปเลยมัน30มาได้บ้างมี30ตัวใช่ป่ะแต่ถ้าเป็นเอารถคันนี้เน้นไว้ใช้งานก็ไปถ้าชื่นชอบถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้มิตซูนะแล้วก็ได้เครื่องยนต์ที่มันจริงๆแล้วแต่บอดี้มันไม่สวยอ่ะมันนิติเรื่องบอดี้อ่ะแต่หน้าหน้านี่ไงเมื่อไหร่หน้าจะเป็นปาเจโร่ใช่ไหมที่บีเอ็กบอกถ้ามันหน้าเป็นปาเจโร่ซะก็จบหน้าไม่สวยปรับเขาปรับแล้วนะเขาปรับแล้วไงล่าสุดเขาปรับแล้วทำไมเขายังไม่ปรับแบบเอาหน้ามันได้เชนแล้วมาใส่ซะก็จบมันได้เชนแล้วก็เหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องยนต์เจ๋งเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาสองรุ่นนี้อ้าวเปิดสายอยู่นะโทรเข้ามาได้นะครับครับที่025309496-98คุณตุ๊นาคนิวาสรายงานตัวสวัสดีครับครับถามถึงเรื่องเครื่องยนต์จุดระเบิดนอกกระบอกสูบครับหรือที่เรียกว่าแบ็คไฟเนี่ยเกิดจากอะไรครับพี่เอ็กเลยแบ็คไฟทำไมรุ่นชอบแบ็คไฟแบ็คไฟจริงแล้วมันจะเกิดตอนที่เราถอนคันเร่งนะครับเพราะว่าหลักๆเลยก็คือองศาไฟจุดระเบิดเนี่ยมันรีทาร์ดหรือว่ามันจุดช้าพอจุดช้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีการลามอยู่ในปลายท่อไอเสียลามจากท่อไอเสียเผาไหม้ในท่อไอเสียแล้วก็ลามออกไปที่ปลายท่อไอเสีย มันตรงข้ามกับเขาบอกว่าไฟแก่คือถ้าจะจุดไฟแก่เนี่ยโอเคมันใช่จริงมันกำลังเครื่องมันดีจริงแต่มันจะจุดย้อนออกมาที่ไอดีนะครับจริงๆแล้วถ้าแบ็คไฟเนี่ยคือไฟอ่อนมันจะเป็นก็ต่อเมื่อตอนที่เราถอนคันเร่งสำหรับรถแรงๆแล้วก็มีการฉีดที่น้ำมันทุ่มๆหน่อยน้ำมันเหลือออกมาแต่น้ำมันเหลือว่างั้นเถอะแล้วก็ออกมาเจอออกซิเจนก็เบิดปุ๊บปั้งใช่ใช่นะฮะมีผลเสียไหมอ้าวผลปั้งผลดีก่อนผลดีถ้าในรถที่มีเทอร์โบเนี่ยมันจะช่วยปั่นเทอร์ไบให้มันปั่นบูสต์ได้ไวนะครับลดอาการแลกลดอาการเทอร์โบแลกไปปั่นใบไอเสียใช่ใช่การเทอร์ไบมันทำให้มันติดบูสต์ได้ไวอีกครั้งนึงเวลาที่เราถอนแล้วเราจะเร่งอีกรอบนึงแต่ถ้าสมมติว่ารถที่โดยเพราะรถแรลลี่เราจะเห็นเลยว่ามันมีระบบนี้แล้วก็มีระบบไอเอาอากาศหรือเอาไอดีเนี่ยมาพ่นอยู่ที่บริเวณท่อไอเสียอย่างพวกอีโวเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นรถเอ็นเอเนี่ยส่วนใหญ่จะได้เอาโชว์มากกว่านะครับที่เป็นรถถนนปุ้งปังปุ้งปังใช่ฮะชาวบ้านด่าอ่ะไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการสปีดทอล์คครับครับ